ไปอีกคนนางร้ายตัวท็อปช่องเจ็ดโบกมือลาโผล่ร่วมงานช่องใหม่มีข่าวลือค่ะว่านางร้ายตัวท็อปอย่างสาวฝ้ายสุภาพรหรือว่าฝ้ายพีรยาที่คาดว่ากำลังจะหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้วและในตอนนี้ค่ะเจ้าตัวนั้นกำลังจะมีผลงานซีรีส์กับทาง Nine Stars เป็นนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องดังอย่างไรก็ตามค่ะต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดในเรื่องของสัญญาที่สิ้นสุดลงกับทางช่องเจ็ดอีกครั้งว่าเธอนั้นไม่มีการต่อสัญญาหรือเพียงแค่รับเชิญไปกับช่องอื่นเท่านั้นซึ่งสำหรับสาวฝ้ายค่ะที่ผ่านมานั้นมีผลงานละครกับทางช่องเจ็ดมากมายเมื่อนับรวมเวลาแล้วก็เป็นทั้งหมด13ปีที่เจ้าตัวนั้นอยู่กับช่องเจ็ดมานั่นเองนะคะ